รรดาผู้ผลิตกระเป๋ายี่ห้อดังต่างวิตกกังวลถึงกระเป๋าสะพายหลังและกระเป๋าถือแบบของปลอมหรือลอกเลียนแบบที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากในเวียดนามไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Reef King Nike หรือ Adidas โดยมีราคาและรูปแบบที่หลากหลายจนสร้างความสับสนต่อลูกค้าว่าเป็นของจริงหรือของปลอมโดยผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ตัวเต้ของเวียดนามได้ติดตามนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่เดินทางไปเลือกซื้อกระเป๋าในตลาดบริเวณจัตุรัสไซง่อนในนครโฮจิมินห์ซิตี้โดยพบว่ามีร้านค้าที่จำหน่ายกระเป๋าอยู่เป็นจำนวนมากและแต่ละร้านมีราคาที่ต่างกันยกตัวอย่างกระเป๋ากุชชี่จะขายอยู่ในราคาเพียง31ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,000 บาทเท่านั้นซึ่งเจ้าของร้านอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้นำเข้ามาจากฮ่องกงแต่เมื่อสำรวจดูกลับไม่พบฉลากนำเข้าหรือป้ายแนะนำตามที่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อดังเช่นนี้ควรมีส่วนอีกร้านขายกระเป๋ายี่ห้อลาคอสในราคา 1,100 บาทซึ่งไม่มีฉลากและป้ายรับประกันเช่นกันโดยเจ้าของร้านบอกว่าขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าจะดูแลรักษาอย่างไรเช่นเดียวกับอีกร้านที่ขายกระเป๋าสะพายหลังยี่ห้อ The North Face ในราคา33ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 1,000 บาทแต่ก็ยังไม่พบฉลากหรือป้ายรับประกันจากการสำรวจตลาดของผู้สื่อข่าวครั้งนี้สรุปได้คร่าวๆว่าสินค้าแบรนด์เนมที่พบซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นของจริงหรือของลอกเลียนแบบจะมีราคาอยู่ที่24ถึง33ดอลลาร์สหรัฐหรือ780ถึง 1,070 บาทและเจ้าของร้านเกือบทุกแห่งต่างยืนยันว่าเป็นสินค้านำเข้าจากฮ่องกงและมีจำนวนจำกัดซึ่งด้วยจำนวนสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่มขึ้นมากจนถึงกับมีร้านที่ขายสินค้าประเภทกระเป๋าสะพายหลังและกระเป๋าถือโดยเฉพาะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมในราคาถูกและรับประกันว่าเป็นของแท้ยกตัวอย่างกระเป๋าใส่กล้องของ Lowy Pro ที่ขายเพียง103ดอลลาร์สหรัฐในเว็บอีคอมเมิร์ซและถูกลงมาอีกในสังคมออนไลน์เพียง68ดอลลาร์สหรัฐทั้งที่ราคาหน้าเว็บไซต์ของเจ้าของแบรนด์จะอยู่ที่165ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวประธานบริษัทผู้ผลิตกระเป๋าถือของเวียดนามระบุว่าสินค้าที่พบบนอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเป็นของปลอมหรือลอกเลียนแบบและไม่ทราบที่มาแน่ชัดส่วนร้านค้าต่างๆนั้นหากจะให้มั่นใจว่าเป็นของแท้ต้องสังเกตว่ามีใบลิขสิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทแบรนด์เนมนั้นๆอยู่จริงหรือไม่ขณะที่ผลิตภัณฑ์ปลอมหรือลอกเลียนแบบนี้จะผลิตโดยโรงงานขนาดเล็กที่ใช้วัตถุดิบเหลือใช้จากโรงงานผลิตสินค้าของแท้มาอีกทีหนึ่งโดยโรงงานหนึ่งสามารถผลิตสินค้าปลอมได้มากถึง 1,000 ชนิดเลยทีเดียวโดยมีต้นทุนเพียง 60-400 บาทต่อชิ้นเท่านั้นและเมื่อติดโลโก้สินค้าปลอมเข้าไปก็จะขึ้นราคามากถึง 5-6 เท่าเลยทีเดียวทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน